ทางเรือนจำค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นแบบไหนนะครับนะฮะดูภาพแล้วเนี่ยโอ้โหคงแย่ใช่นะถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับทางทนายความว่าหลังจากนี้ก็สามารถที่จะขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ไหมยื่นเป็นครั้งบางคนยื่นตั้งหลายครั้งคุณดูคดีการเมืองตอนนั้นเห็นป่ะยื่นแล้วยื่นอีกศาลท่านก็มีเหตุผลอะไรแบบนี้ก็อยู่ในห้วงเวลา84วันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะผู้สื่อข่าวช่อง8ของเราน้องณัฐ ณัฐวุฒิ ปงลังกาพร้อมรายงานแล้วค่ะเชิญค่ะน้องณัฐคะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับหลังจากมีการรับตัว17บอสนะครับมาคุมขังตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมีรายงานออกมาว่ามีดาราหญิง1คนที่เป็นบอสเนี่ยแหละนะครับก็มีอาการเครียดถึงขั้นเรียกนักจิตเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีบอสชายอีก2คนนะครับก็คือมีโรคประจำตัวอยู่ส่วนบรรยากาศณเวลานี้เองทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการรับบอสพอนะครับหากไม่ได้รับการประกันตัวก็จะถูกส่งตัวมาที่นี่โดยทันทีครับโดยบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่บริเวณด้านหน้าของเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับก็ต้องบอกว่ามี17บอสเนี่ยครับหลังจากที่ถูกคุมตัวมาที่นี่ได้มีการแบ่งแยกนะครับระหว่างบอสชาย11รายบอสหญิง6รายนะครับโดยบอสหญิงจะถูกส่งไปยังทัณฑสถานหญิงกลางนะครับเนื่องจากมีการแบ่งแยกระหว่างชายกับหญิงเอาไว้นะครับทางนี้มีรายงานออกมาจากเรือนจำบอกว่าบอสชายทั้งหมดเนี่ยนะฮะคือตอนนี้มีอาการเครียดอย่างมากแต่บอสหญิงนะครับก็มีอาการเครียดโดยเฉพาะดาราก็คือบอสมินนะครับก็ต้องบอกว่าณขณะนี้ก็มีนักสุขภาพจิตเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นกันครับและในบรรดาของกลุ่มบอสทั้งหมดนะครับก็มีบอสชาย2รายนะครับคือบอสวินกับบอสแล็บนะครับซึ่งเจ้าตัวมีโรคประจำตัวคือโรคไตและก็มะเร็งเม็ดเลือดนะครับตอนนี้ก็มีทีมแพทย์ดูแลใกล้ชิดเช่นเดียวกันแต่ทั้งนี้มีรายงานออกมาจากทีมบอสทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะมีญาติหรือคนใกล้ชิดหรือแม้แต่ทนายความเข้าไปเยี่ยมได้นะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงของการกักโรค5วันนะครับโดยญาติและทนายความสามารถเข้าเยี่ยมได้ก็คือวันที่23ตุลาแต่เนื่องจากวันที่23ตุลานี้เป็นตรงกับวันหยุดนะครับเป็นวันปิยมหาราชดังนั้นการเข้าเยี่ยมครั้งแรกจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ของทางเรือนจำพิเศษนะครับก็ได้มีการแจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้มีการจัดเตรียมความพร้อมที่จะรับตัวบอสพอนะครับหลังจากมีรายงานว่าหากไม่ได้รับการประกันตัวก็จะถูกส่งตัวมาที่นี่โดยทันทีนะครับและจะรีบดำเนินการก่อนช่วงบ่ายนะครับเพราะว่ากลัวหากเป็นช่วงค่ำหรือช่วงเย็นขั้นตอนทุกอย่างก็จะยุ่งยากเหมือนเช่นกับการรับตัวเมื่อวานนี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมความพร้อมเป็นที่เรียบร้อยครับครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศณเวลานี้ถึงแม้จุดที่เรารายงานนะครับจะมีเพียงแค่กองทัพสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่ๆบางคนที่เขามาเกาะติดความเคลื่อนไหวแต่ด้านในนั้นนะครับยืนยันว่ายังไม่มีญาติหรือมีทนายความที่จะเข้าไปเยี่ยมได้หากมีรายงานว่าในช่วงบ่ายนะครับบอสพอไม่ได้รับการประกันตัวก็จะถูกส่งตัวมาที่นี่โดยทันทีโดยจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีอย่างไรก็ตามฝากคุณผู้ชมติดตามเกาะติดกับทางช่อง8เอาไว้นะครับ